คำถามลูกเป็นเด็กเลี้ยงยากป่วยบ่อย3วันดี4วันไข้ลูกประสบอุบัติเหตุหลายครั้งแต่ก็รอดได้ครั้งที่1บริเวณชั้นมัธยมวิ่งไล่จับกับน้องล้มฟาดพื้นดินแข็งต้องรักษานานเกือบ2เดือนปวดท้องไม่มีแรงคุณพ่อต้องอุ้มตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวครั้งที่2นั่งรถประจำทางกับเพื่อนๆไปศึกษาต่อรถคว่ำจนสลบแต่ก็ฟื้นแล้วก็เป็นปกติค่ะครั้งที่3ขณะเรียนระดับปริญญาตรีเล่นฟุตบอลทีมหญิงของมสว.ขณะซ้อมเพื่อนเตะมาโดนส้นเท้าหลังทำให้เอ็นกระดูกขาดเดินไม่ได้เป็นเดือนปัจจุบันยังมีปัญหาที่ตาตุ่มด้านเท้าขวาครั้งที่4ก่อนคลอดบุตรคนที่2เพียง6วันลื่นล้มหน้าห้องน้ำศีรษะฟาดพื้นเกือบหมดสติจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ให้ทานยาอะไรเลยบอกให้กลับไปที่พักครั้งที่5เริ่มขึ้นหลังจากคลอดบุตรคนที่2ใน1วันลูกคลอดผ่าตัดเพื่อทำหมันหมอใช้ยาบล็อกหลังแต่ไม่ชาตรงที่ผ่าทำให้หมอต้องลงมีดผ่าสดๆถึง2ครั้งโดยไม่ชาติดท้องเลยครั้งแรกลูกบอกว่าแสบค่ะหมอคิดว่าลูกกลัวเลยลงเป็นมีดครั้งที่2ลูกก็บอกหมอแบบเดิมว่าแสบค่ะหมอจึงฉีดยาเข้าเส้นลูกผ่าตัด7โมงเช้ามาฟื้นเกือบทุ่มครั้งที่6เมื่อปี29ลูกแพ้ยาเพนิซิลินเพราะหมอสั่งยาผิดบวมไปทั้งตัวจนจำหน้าตัวเองไม่ได้เกือบตายจริงๆบุพกรรมอะไรที่ทำให้ตัวลูกเลี้ยงยากในวัยเด็กแล้วก็มีอุบัติเหตุในชีวิตเกือบตายหลายครั้งบุญอะไรช่วยลูกไว้ให้รอดชีวิตคะมาฟังกันเลยในวัยเด็กลูกเป็นคนเลี้ยงยากและมีอุบัติเหตุในชีวิตเกือบตายหลายครั้งเพราะในอดีตลูกเคยสนับสนุนในการรบของทหารเมืองของตนที่ไปรบกับแคว้นอื่นโดยการส่งกำลังบำรุงและอนุโมทนาบาปคือมีความยินดีที่ทหารเมืองของตนฆ่าศัตรูได้มากกรรมดังกล่าวเป็นหลักกับบางครั้งที่ทุบตีฆ่าท่าบริวารอย่างรุนแรงบ้างมาเสริมจ้าบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบุญที่ทำกับหมู่คณะข้ามภพข้ามชาติมาได้ช่วยชีวิตให้รอดจากอุบัติเหตุหลายครั้งดังกล่าวจ้า